สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยรองเท้านักเรียนแคชช่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคอลที่จะกลับมาเปิดแสดงอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงในบทอั้นและออสลูกชายทั้ง2คนของแม่พลอยโดยได้คุณไอซ์สรัญญูและอาร์เมนเดอะสตาร์10มารับบทลูกชายทั้ง2คนนี้ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับอาร์เมนเดอะสตาร์10ผู้ที่มารับบทออสลูกชายคนเล็กของแม่พลอยที่งานนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของน้องใหม่ในวงการบันเทิงอย่างมากครับเพราะว่าศาสตร์ของละครเวทีถือว่าเป็นศาสตร์ที่ยากที่สุดต้องใช้ความสามารถด้านการร้องเพลงอย่างมากและต้องมีทักษะด้านการแสดงขั้นสูงอาร์เมนจะต้องพบเจอกับสิ่งที่ท้าทายแค่ไหนเราไปนอกรอบกันเลยครับอาร์เมนโสธิพันธ์คำลือชาผู้ที่มีเสียงร้องโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จนทำให้เขาได้เป็น8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี10และด้วยเสียงร้องประกอบกับการเรียนด้านการขับร้องเพลงแบบคลาสสิกมาโดยตรงทำให้เขาสอบผ่านการคัดเลือกให้มารับบทออสใน4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลครับบ้านที่เราจากไปแสนไกลจะไม่จากไปที่ไหนขอพักกายใจไว้ที่บ้านเราแล้วก็เป็นตาออสครับเป็นลูกชายคนเล็กคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่ติดแม่ครับเป็นคนที่รักแม่ขี้อ้อนแม่แล้วก็คือเขาก็ได้ไปเรียนอังกฤษมาแต่ว่าเขาก็ยังคงความเป็นไทยอยู่อย่างแรกเลยที่มองโอเคแน่นอนมองที่เสียงร้องนะครับเพราะเขาเป็นคนร้องดีมากๆเขาเรียน voice มาเขาศึกษาทางนี้มาเลยเสียงร้องเพลงของการร้องเพลงที่จะต้องบอกว่าผมรักแม่ผมอยากจะอยู่ดูแลแม่ตลอดไปมันมีลูกอ้อนอะไรบางอย่างมันมีทั้งความนุ่มนวลและความอบอุ่นและเข้มแข็งอะไรบางอย่างในเนื้อเสียงของเขาเนี่ยซึ่งมันทำให้มันขยายตัวละครของออสว่ารักแม่หรือเกินเนี่ยได้อย่างดีมากเขาเป็นคนที่มีเสียงที่มีพลังแล้วก็น่าสนใจนะครับก็สังเกตเห็นว่าเวลาที่เขาร้องเพลงอย่างเพลงของออสที่เป็นโซโล่ให้กำลังใจคุณแม่อะไรเงี้ยเขาก็เข้าถึงเพลงได้ดีในแง่ของการสื่อสารด้วยเพลงนะครับตรงที่เป็นเพลงเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาปรับสไตล์การร้องนิดหน่อยเพราะว่าการร้องแบบคลาสสิกเขาก็จะมีวิธีออกเสียงอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเป็นมิวสิคัลเนี่ยก็อาจจะต้องทำให้เสียงพูดกับเสียงร้องเนี่ยมันใกล้เคียงกันฟังดูเหมือนกับเป็นบทพูดไปทั้งหมดแต่ละคนคือสายทางที่ต่างกันถ้าเราคิดมันเป็นประโยคแต่ละคนคือสายทางที่ต่างกันมีทั้งความดุดันทั้งเร็วเลยครับลองคิดเป็นแนวนอนมากขึ้นนิดนึงแต่ละคนคือสายทางที่ต่างกันวันแรกที่เรียนเนี่ยแบบว่าผมก็งงเพราะไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็มาเรียนนี่ปุ๊บคือเรียนแค่ครั้งเดียวเองครับแล้วก็ร้องตอนหลังคลาสก็เอ้ยทำไมร้องได้เลยแค่แบบแค่วันเดียวเองบอกครูตั้นก็ตั้นครับขอบคุณมากแล้วเราชอบมากที่จะแบบว่าได้เรียนรู้อะไรที่เรายังไม่รู้แล้วก็ได้แก้ไขในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วให้มันดีขึ้นดีใจมากครับสนุกมากการเป็นนักแสดงละครเวทีแบบมิวสิคัลนอกจากจะต้องมีทักษะด้านการร้องที่ยอดเยี่ยมแล้วการแสดงถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งอาร์เมนยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการแสดงมาก่อนครับเขาจึงต้องทำกันบ้านในเรื่องนี้อย่างหนักตอนแรกก็เป็นห่วงเขาในเรื่องของการแสดงเนาะว่าแบบว่าเอ๊ะเขาจะแสดงได้ไหมหรือยังไงแต่พอมาดูแล้วคาแรคเตอร์บุคลิกภาพของเขาอะไรเงี้ยมันมีความอินโนเซนต์อะไรบางอย่างที่แบบมันบุคลิกแบบเนี้ยน่าจะอ้อนแม่ดีๆนะฮะก็เลยเอามาลองมายากครับแต่ว่ามันสนุกมากแล้วตอนแรกที่ผมแสดงให้พี่บอยดูเนี่ยมันเสียงมันได้แต่ว่าท่าทางมันดูแบบว่ามันนวดมืออะไรพวกนี้มันเยอะไปหน่อยมันขาดความสุขุมมันขาดความเป็นผู้ดีมันขาดโพสเจอร์ที่ดูแล้วมันเท่ครับตอนแรกในวันแรกผมยังรู้สึกกดดันอยู่ตอนที่ซ้อมครั้งแรกที่แบบว่าเต็มเลยนะครับฟูลเลยยังรู้สึกว่าในสมองผมได้คิดว่าเอ้ยตอนนี้พูดปุ๊บเอ้ยเราต้องพูดตอนไหนต่อเอ้ยอย่าลืมนะตาออสต้องแบบต้องหลังตรงนะอะไรอย่างงี้กลายเป็นว่ามันเกร็งแล้วผมก็
มันไม่เป็นตัวเองมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าแบบเราต้องอย่าลืมว่าเราไม่ใช่อาเมนเราเป็นตาออสที่แบบกลับมาจากอังกฤษมาคืออาเมนไม่ได้เป็นเด็กที่ไปเรียนที่อังกฤษถูกไหมมันมีความไกลตัวอยู่เราต้องหาบางทีหาข้อมูลว่าโอเคในสมัยนั้นคนอังกฤษยุคนั้นเนี่ยสภาพสังคมเป็นยังไงสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงวัฒนธรรมช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงก็หา reference เพิ่มเติมครับก็มี The Great Gatsby ที่ลีโอนาร์โดเล่นอันนี้คือเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมหา reference แล้วช่วยผมได้เยอะมากให้เราเข้าใจว่าความรู้สึกข้างในเขาทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นทำไมชาวอังกฤษถึงเดินไปปุ๊บคนถึงรู้ว่าเป็นอังกฤษคนถึงรู้ว่าเป็น English Gentleman เป็นเรื่องที่ทำให้ผมชอบมากและทำให้ผมรู้สึกสนุกกับการ acting กับการแสดงมากเลยครับไปหามันครับมันเป็นแบบนี้ครับพี่อย่างนี้เราพอเราเห็นแบบนี้เรารู้สึกแบบเราชื่นใจอ่ะโอ้โหแบบเขาตั้งใจมากเขาตั้งใจแล้วเขาทุ่มเทนะเพราะว่าเขาทุ่มเทมากนั้นพอเราเห็นเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคโชคดีของเราละที่เราได้เจอนักแสดงที่แบบใหม่ก็จริงแต่ทุ่มเทขนาดเนี้ยสบายละพอยิ่งซ้อมกันมาหลายๆหนเข้าเนี่ยมันยิ่งแบบโอ้โหแบบเขาเปล่งประกายมากทีเดียวการแสดงเนี่ยคือด้วยผสมผสานของการร้องแล้วเนี่ยผมว่ามันพาไปได้อย่างน่ามหัศจรรย์มากเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเขาจะมีลูกดื้อของเขาพอเป็นเสน่ห์อยู่พอสมควรที่มันพอมาผสมผสานกับความเป็นลูกอ้อนแล้วเนี่ยโอ้โหนะเขาเสน่ห์แพรวๆเลยนะคุณซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่มาเสริมให้ออสไม่น่าเบื่อให้ออสไม่ใช่อยู่ดีมาอะไรแต่แบบออสมาแบบเฮ้ยอะไรอ่ะการแสดงการร้องเพลงการ acting มันคือสิ่งที่เรารักแล้วก็เป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันมาตลอดบางครั้งเนี่ยมันอาจจะฝึกหนักบ้างอะไรบ้างแต่เราต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการฝึกก็ตามแต่มันคือสิ่งที่เรารักมันคือสิ่งที่เราอยากทำมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราต้องสนุกกับมันนะต้องไม่กดดันตอนนี้ก็คือแบบว่ารอเวลาอยากซ้อมแล้วอยากซ้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับสนุกมากครับด้วยความตั้งใจและความพยายามทำให้ถึงแม้จะเป็นละครเวทีเรื่องแรกในชีวิตของอาเมนแต่เขาได้พิสูจน์ให้ผู้กำกับและทีมงานได้เห็นถึงความสามารถและเสน่ห์ที่ต่างออกไปของออสใน4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลเวอร์ชันนี้ส่วนช่วงหน้าครับเราจะพาไปนอกรอบกับเบื้องหลังฉากน่ารักที่คุณสนส่งไพศาลและคุณแพตตี้อังสุมาลินต้องโชว์ลีลาการเต้นระบำในละครเรื่องน่ารักที่งานนี้ครับคุณเต๋อชันทวิชถึงกับอดใจไม่อยู่ต้องขอลุกขึ้นโชว์สเต็ปด้วยส่วนลีลาจะเด็ดกันแค่ไหนสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศฮีเตอร์ชีสสแตนเลสสกรีนคุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้แฟนละครเรื่องน่ารักกำลังจะได้ชมอีกหนึ่งฉากน่ารักครับที่คุณสนส่งไพศาลและคุณแพตตี้ยังสุมาลินจะได้โชว์ลีลาการเต้นระบำฮาวาซาซึ่งกว่าจะได้ภาพที่สวยถูกใจผู้กำกับการแสดงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายของทั้งคู่เลยครับเพราะนอกจากการเต้นจะไม่ใช่งานถนัดแล้วทั้งคู่ยังต้องเต้นรำกันกลางแดดร้อนๆอีกด้วยก่อนที่เราจะได้ชมฉากนี้กันแบบเต็มๆในวันพรุ่งนี้วันนี้เรามีเบื้องหลังมาให้ได้ชมกันก่อนไปนอกรอบกันเลยครับถือเป็นอีกหนึ่งฉากหินสำหรับหนุ่มสนและสาวแพตตี้ค่ะเมื่อทั้งคู่ได้รับมอบหมายให้เต้นระบำฮาวาซาคู่กันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำสารคดีในละครเรื่องน่ารักซึ่งเบื้องหลังการถ่ายทำนั้นอากาศก็ร้อนแสนจะร้อนก็ประมาณกลางเดือนเมษายนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะมาอยู่ที่เขาใหญ่นะคะกลางแจ้งเวลาประมาณบ่ายเพิ่งผ่านเที่ยงมาหยกๆเลยเราโอเคอยู่ไปก็ได้ไม่เหน็ดเหนื่อยแต่ถึงอากาศจะร้อนแค่ไหนสนและแพตตี้ก็ไม่หวั่นพยายามจำสเต็ปการเต้นระบำที่แม้จะไม่ถนัดก็พยายามประคองกันไปให้จบเพลงค่ะดื้อแล้วก็รอไปดีมันได้ทำไมWhoa!
นและแพตตี้ต้องเต้นระบำอยู่หลายรอบงานนี้เพื่อนนักแสดงอย่างเต๋อและยิปซีเลยอดไม่ได้ขอลุกขึ้นมาโชว์สเต็ปกับเขาบ้างอย่างนี้อ๋อมันเป็นฉากที่พระไทยต้องเต้นพี่เต๋อก็หายไปแล้วเต้นหรือเปล่าเต้นหรือเปล่าก็เลยถามว่าพี่เต๋อเต้นเป็นไหมพี่เต๋อก็บอกว่าเต้นเป็น3ท่า3ท่าก็เลยแบบ1แล้วพี่เต๋อก็เต้น2เขาก็ลุกออกไป3 3ก็เสร็จไปขนาดนี้แนะนำให้ขอเพิ่มบทมีเต๋อโชว์สเต็ปด้วยถ้าจะดีนะคะเนี่ย5 4 3 2เห็นความตั้งใจของนักแสดงแล้วอย่าลืมติดตามให้กำลังใจองค์หญิงโลลิต้าและพระไทยโชว์ลีลาการเต้นระบำฮาวาซาได้ในละครเรื่องน่ารักวันพรุ่งนี้หลังข่าวภาคค่ำทางททบ5นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ